ม่ใช่เพี้ยนอย่างตัวนั้นน่ะจริงไหมไม่ได้ใช่ไหมก็มันก็คือไม่ได้เอาไปเงินไปให้นายไม่ได้เคยเอาเงินให้ใครไม่ครับเราคือของเราเองคือได้คนเงินแต่ว่าที่เหลือไม่ได้เราเคยอยู่กับท่านจักรทิพย์เปล่าก็คืออธิบายก็เจอเราเคยอยู่ท่านจักรทิพย์เปล่าหรือว่าไงก็เคยรู้จักนายมาก่อนครับไม่ได้เป็นเด็กเป็นได้แล้วทำไมถึงกล้าอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านจักรทิพย์ป่ะก็ผมก็ไม่มีคนติดต่อมานะก็คนติดต่อมาเราก็ต้องพูดจะไปถึงที่ตำรวจติดต่อเราอ่ะทั้งที่เราไม่เป็นคนก็มีนายหน้าอีกที่ครับนายหน้าที่คนประสานงานเลยประสานงานมาเลยเราได้ส่วนแบ่งทางละเท่าไหร่เวลาติดต่อมาอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เยอะครับไม่เยอะก็แต่เคสที่ได้เราประสานที่ไหนก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบครับตรงนี้ผมไม่ขอพูดถึงใครแต่ว่าได้ผมไม่ขอพูดว่าใครมาช่วยอะไรมาช่วยอะไรเงี้ยที่ผมมาแถลงข่าวเนี่ยผมก็ยังบอกนายขอโทษนายทางนายท่านผมที่เราตั้งมาที่กี่ลายครับ2-3ลายนั่นเองครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินก็ไม่เยอะครับประมาณสัก400,000-500,000ได้เยอะเลยนะแต่ละวันคือว่านี่สาวัตรกับเราพบกันร่วมกันมาละหลอกตำรวจด้วยกันแล้วเนี่ยยังมีหลอกประชาชนทั่วไปไหมไม่มีคือทำแต่ข้าราชการตำรวจมันยังวิ่งเต้นเคลียร์คดีต่างๆนี้นะไม่มีแล้วแต่งตั้งวาระนี้ที่ผ่านมาหรือว่าที่วาระไหนอ๋ออันนี้ไปตัดเองครับแล้วได้ใส่ใช้ไม่เคยใส่ใช้ในรถใช้ในรถเพื่ออะไร
ม่เราคือเรามีคดีเรื่องฟ้องร้องที่ศาลนะคดีศาลฎีกาเขาตัดมาผมไม่ได้ฟังผมต้องกลับรถไปโน่นไปนี่แต่นี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรที่เอาเรื่องแบบมาสงสัยกลับก็ตัดมาแบบไม่เป็นว่าเราขับรถไปโน่นไปนี่มันได้สะดวกเอาปืนวิทยุมาพร้อมพวกชุดจะซื้อที่ไหนปืนอันนี้ซื้อจากลพบุรีซื้อไว้ลพบุรีวิทยุก็เอาใช้ทำงานกับนายติดต่อบอกว่าให้ทำงานอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรครับแต่ศาลตัดสินมาก็ไม่ได้ทำอะไรช่วยขับรถให้กับผู้ใหญ่ในสื่อในสื่อทีวีนี้ด้วยไหมครับคือผมเคยอยู่หน้าใหญ่ของสำนักงานชาติเนี่ยครับก็เรียกอะไรอ่ะมันเสียชื่อทั้งสำนักงานชาติขอโทษสำนักงานชาติเลยขอโทษสำนักงานชาติที่ญี่ปุ่นแล้วก็ขอโทษนิดนึงนะ